เข้ามาสู่ Talking Thailand นะครับในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่ Talking Thailand Poll นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทมคำถามเราวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะครับคุณอยากให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมหรือไม่นี่เป็นโพลที่เราตั้งคำถามวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่พูดมาเนี่ยเห็นแต่ข่าวพรรคเพื่อไทยออกมากระตุ้นให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่เราไม่ได้เห็นพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะเสนอใครมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ส่งหรือไม่อยากให้ส่งสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอแล้วโหวตกันเข้ามานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นพรรคการเมืองก็อยากจะให้ส่งแล้วอยากจะรอดูเพื่อจะได้นำนโยบายอะไรเข้ามาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณส่งลงมาเนี่ยมันตัดแต้มกันเองนะสุดท้ายเดี๋ยวไปแพ้กันอีกนะฮะครั้งสุดท้ายที่เพื่อไทยส่งนี้คุณพงศพัฒน์ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะแข่งการจัดสรรพันใช่แต่เพื่อไทยไม่เคยชนะนะครับไม่เคยชนะไม่เคยชนะแต่ก็ในอดีตเนี่ยพรรคการเมืองหลายพรรคไม่ส่งแต่คนซึ่งเขาแอบช่วยแอบเชียร์ชนะมีตั้งแต่สมัยพลตรีจำลองตั้งแต่สมัยผู้ว่าพิจิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่จำเป็นนะไม่เกี่ยวโดยสถิติแล้วไม่จำเป็นทีนี้มันมาชัดเจนมากขึ้นเนี่ยต่อเนื่องกันจริงๆก็คือในช่วงของประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับคุณอภิรักษ์มาต่ออาจารย์สุขุมพันธ์ซึ่งหลายเรื่องก็เป็นอุบัติเหตุว่าอาจารย์สุขุมพันธ์ก็เข้ามาเพราะว่าคุณอภิรักษ์ใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์มีโดนคดีเรื่องทางการเมืองมีคดีแต่จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอาจารย์สุขุมพันธ์ก็เข้ามาแทนเจออุโมงค์เข้าไปไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ไม่ได้กลับมาแต่รอบ2อาจารย์สุขุมพันธ์ประกาศก่อนพรรคเขาก็เลยแบบปล่อยส่งไปหลุดเลยนะครับขณะที่ Talking Thailand Poll ของเราเมื่อวานนี้เรามีคำถามนะครับว่าคุณคิดว่าการควบรวม True กับ DTAC เนี่ยนะฮะจะทำให้เกิดการผูกขาดเป็นผลเสียต่อประชาชนหรือไม่นะครับ True DTAC นี้ก็เป็นโทรศัพท์บริษัทด้านโทรคมนาคมเนี่ยนะฮะ 90% ของเราเนี่ยนะครับโหวตบอกว่าเป็นผลเสียต่อประชาชนขณะที่ 10% มองไว้ว่าไม่เป็นผลเสียต่อประชาชนนะฮะทำไมข่าวนี้เพิ่งจะเล่นกันนะเราก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมีโพลต้องถามอาจารย์วิโรจน์เมื่อวานอาจารย์จัดเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานต้องมีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนะครับก็นี่ก็เป็นผลโพลของเรานะครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้นะครับรายการ Talking Thailand เนี่ยก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะถ้าร่วมผลโพลกับเราจะมีคะแนนไปให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วถึงช่วงหนึ่งเราจะมีการนับคะแนนกันแล้วถ้าเกิดท่านใดมีคะแนนสูงสุดเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลให้โอ้โหไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวนะอะไรที่เราขายอยู่เนี่ยจะมีให้เลยใช่ไหมจะมีให้เป็นรางวัลด้วยครับนะฮะก็ตอนนี้นะมี Talking Thailand แล้วก็จะมี Wake Up Thailand นะครับช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นนะฮะถ้าร่วมก็จะมีคะแนนให้นะครับแล้วก็จะมีสรุปช่วงเดือนด้วยนะครับเรามาเข้าเบรกนี้กันนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดสงขลาและชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า2ตำแหน่งดังกล่าวนั้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาก็ทำให้ว่างลงแล้วก็จะมีเปิดพื้นที่ให้มีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าพอมีการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เนี่ยแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองก็พร้อมที่จะส่งลงชิงตำแหน่งเพราะพื้นที่นี้มันก็มีแค่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็อาจจะมีภูมิใจไทยเข้ามาแทรกคุณชวนเนี่ยนะฮะบอกว่ายอมรับที่ผ่านมามีการพูดถึงมารยาททางการเมืองที่จะไม่ส่งคนชิงแต่ก็เป็นเรื่องยากก็ถือว่าเป็นสิทธิ์จะไปตำหนิติเตียนก็ไม่ได้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงกรณีคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะอดีตสสพัทลุงบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์พรรคในขณะนี้แต่ก็เข้าใจว่าชื่อเสียงและเกียรติภูมิของพรรคไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาตามการเวลาพรรคเคยอยู่ในจุดตกต่ำและฟื้นกลับมาขณะนี้ยังไม่เลวร้ายถึงขั้นนั้นก็เห็นใจฝ่ายบริหารนะครับเพราะขณะนี้การแข่งขันมากครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์ก็แพ้หลายเขตแต่ก็ยอมรับว่าขณะนั้นมีสถานการณ์บางอย่างเป็นปัจจัยน่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะในแต่ละครั้งและหวังว่าผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์จะตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับแล้วก็ยังบอกว่าเชื่อด้วยใช่ไหมอาจารย์บอกว่าเชื่อคนส่วนใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์มั่นคงจ้าเอาเลยฮะนี่คือคุณชวนหลีกภัยนะครับก็บอกว่าไม่อยากจะพูดแรงนะฮะก็สไตล์พรรคประชาธิปัตย์แล้วมาถึงขึ้นประโยคก็มีปัญหาแล้วครับคุณจะเลือกตั้งก็เลือกตั้งซ่อมถูกไหมฮะคุณจะมาอ้างมารยาทอะไรอ่ะมารยาทคืออะไรมันมีด้วยเหรอมีเหรอพรรคประชาธิปัตย์เคยแบบมีมารยาทไม่ส่งลงในพื้นที่ของพรรคอื่นที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองคือเรียกร้องมารยาทอะไรอ่ะการเมืองมันก็ต้องสู้กันดีเคยเห็นแต่ว่าแบนไม่ลง นั่นน่ะเก่าอยู่แล้วเก่งๆอยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะครับคุณผมขอโคดเทชั่นเด็ดตรงนี้แล้วนั่นแหละฮะและสิ่งที่พวกคุณทำอยู่มาโดยตลอดนั่นแหละฮะทำให้คุณตกต่ำมาถึงวันนี้ครับโคดเทชั่นเด็ดคุณชวนบอกว่าเสียดายคนที่พักให้โอกาสพอวันหนึ่งก็ลาออกไปและก็มาเป็นคู่แข่งกับพักทำให้พักต้องเหนื่อยในการต่อสู้แข่งขันกับคนของตัวเองแต่ก็เป็นสิทธิ์ด่าคุณก้อนแล้วฮะผมว่าด่าใครครับผมว่านี้กระทบหลายคนเลยนะฮะนะแล้วทำไมมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคุณมีปัญหาอะไรฮะครับคุณชวนก็บอกเป็นสิทธิ์ฮะแต่ว่าแค่อยากจะระบายตรงนี้ออกมาคือฟินลองเข้าใจดูว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และอยู่ในการเมืองมานานขนาดนี้ไหมอ้างมารยาทอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนคืออ้างเป็นสิทธิ์ป่ะอันสิทธิ์แต่แบบเสียใจนี้ไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันอันนี้เรามาดูกันที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมสสในสงขลาและชุมพรแทนที่คุณชุมพลจุนไซและก็คุณถาวรเสนียมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างของขั้นตอนในการรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งซ่อมจากนั้นจะต้องมีการทำ primary vote ต่อไปด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้านะครับที่จะร่วมลงแข่งขันด้วยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เหนื่อยมากขึ้นหรือไม่เหมือนมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับเหนื่อยเหมือนที่เลือกตั้งซ่อมในนครศรีธรรมราชหรือไม่คุณจุรินทร์ถามว่าไม่เป็นไรเราต้องทำหน้าที่ของเราและมั่นใจในการทำหน้าที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาและตนคิดว่าการทำงานของประชาธิปัตย์ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะรัฐบาลเราได้ทำให้ประชาชนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชุมพรและสงขลาได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนในการทำหน้าที่ของพรรคว่าเมื่อเรามีหน้าที่อะไรที่รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงใดและโครงการใดก็สามที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะให้กับประชาชนในภาคใต้เราสามารถทำได้สำเร็จทำได้ไวทำได้จริงนะครับนะครับแล้วคุณลาเมศเนี่ยนะฮะรัตนชเวงโฆษกประชาธิปัตย์บอกตอนนี้มีผู้แสดงความจำนงแล้ว2คนที่ชุมพรเนี่ยจะเป็นคุณอิสระพงษ์มากอัมภัยเลขานุการนายกอบจ.ชุมพรนี่เองส่วนที่สงขลาซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยสสคุณชุมพลจุลไสด้วยนะใช่ครับส่วนที่สงขลาเนี่ยจะเป็นนางสาวสุภาพรกำเนิดผลนะครับก็2คนนี้ก็เป็นชื่อตัวเต็งมาอยู่แล้วนี่ฮะอาจารย์แต่น่าสนใจว่า2คนนี้ก็คือมีพื้นเพมาจากการเมืองท้องถิ่นทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นรองนายกอบจ.สงขลาและประธานชมรมสตรีไทยใจงามนะฮะก็แสดงเจตจำนงว่าจะลงที่สงขลานะครับก็น่าจะดูเดือดนะการเลือกตั้งเพราะว่ามันก็จะมีอยู่2เทรนด์เทรนด์แรกก็คือพรรคร่วมรัฐบาลก็จะแสดงมารยาทไม่ลงแข่งแต่2ก็คือว่าถ้าไม่ลงแข่งเนี่ยนะครับพลังประชารัฐเองซึ่งต้องการจะได้เก้าอี้ใช่ไหมครับให้กับสสใต้เนี่ยสสใต้พลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าโชว์ศักยภาพแล้วได้ตรงนี้2เก้าอี้ยังไงก็ต้องได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วล่ะเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่างอยู่2เก้าอี้ด้วยครับใช่ไหมครับสงขลาเนี่ยอาจารย์พิษพูดผมขอเสริมนิดหนึ่งสงขลาตอนนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นคุณสุภาพรกำเนิดผลเนี่ยนะฮะที่เตรียมลงไปเนี่ยตรงนี้พื้นที่เดิมเป็นของคุณถาวรใช่ไหมฮะปรากฏว่าคุณถาวรเนี่ยนะฮะก็เหมือนรู้จักทั้งสองฝ่ายทั้งคุณสุภาพรและอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณอนุกูลพฤกษานุศักดิ์อันนี้มาจากพลังประชารัฐซึ่งคนนี้เองเนี่ยแต่ก่อนถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คอยช่วยเหลือเหมือนเดินตามกันมาเนี่ยนะฮะคือในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะทำนู่นทำนี่กับคุณถาวรอยู่เหมือนกันในทางการเมืองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันที่เขาบอกว่าแพ้กันไม่ได้อะเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆทั้งคุณอนุกูลและคุณสุภาพรแต่นอกจากนี้ยังมีกรณีเรื่องของคุณอิสรพงษ์มากอัมภัยเนี่ยนะซึ่งเราบอกว่าใกล้ชิดกับสสลูกหมีแต่ในขณะเดียวกันสสลูกหมีเนี่ยใกล้ชิดกับลุงป้อมตอนนี้รอเพียงลุงป้อมบอกว่าจะเอาอย่างไรในพื้นที่ตรงนี้เพราะมีกระแสข่าวเลือกตั้งงวดหน้าตระกูลจุนสายจะย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐโอเคโอเคนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาแข่งกับคุณอิสรพงษ์มากอัมภัยจากประชาธิปัตย์ก็พูดง่ายๆคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ครั้งนี้เปิดศึกกันเต็มที่โดยที่ฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านจับตามองไปใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าในพื้นที่ทั้ง2พื้นที่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะวัดเรตติ้งกันในห่วง1ปีเศษที่เหลืออยู่และวางเกมนะครับสำหรับการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าส่วนพรรคกล้านะครับหลังจากได้พลเอกสุชาติจันทรโชติกุลเนี่ยนะฮะย้ายพลังประชารัฐมาเป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลเรื่องภาคใต้น่าจะส่งคนประชันกับประชาธิปัตย์โดยมีชื่อของพันตำรวจเอกทศพล โชติคุตนะฮะลงแข่งในพื้นที่จุมพรเป็นครั้งที่2ของพรรคกล้าหลังจากครั้งแรกพรรคนี้เคยส่งสราวุธสุวรรณรัตน์นะฮะเปิดตัวในการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเขต3มาแล้วนะครับนะครับมันมีข่าวพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยเองเนี่ยก็ว่าจะลงแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ข่าวเข้ามานะฮะยังไม่เห็นกระแสที่ชัดเจนผมคิดว่าอาจจะลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นในหลายเฟสเนี่ยที่เคยเป็นสสที่อื่นที่ผมเป็นเฟรนด์เนี่ยใช่ไหมหรือเป็นผู้สมัครสสเนี่ยก็เริ่มออกหาเสียงแล้วนะครับมีเสื้อมีป้ายผมไปเชียงใหม่ก็มีป้ายคุณหญิงหน่อยขึ้นแล้วนะโอ้นี่คุณหญิงหน่อยนี่เจาะทุกพื้นที่เลยเหนือจนใต้เลยนะแน่นอนไม่ธรรมดานะครับแล้วพรรคก้าวไกลเองเขาก็บอกว่าน่าจะมีการขยับมากกว่าพรรคอื่นๆในข้างต้นเช่นเดียวกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าคือแต่ว่ายังไงอ่ะผมมองไงมันก็เป็นพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะที่เป็นตัวเก่งโดยมีภูมิใจไทยเข้ามาแทรกได้ตลอดไม่เป็นไรแต่ให้เขามาตัดกันเนี่ยสนุกใช่ป่ะมันฐานเสียงเดียวกันนะก็เป็นการวัดเรตติ้งไปไงใช่ไหมว่าเขาอยากได้เอาใครไปตีสุนัขครับครับไหมแต่พรรคกล้านี่เป็นการวัดเรตติ้งพันเอกสุชาติเหมือนกันนะหลังจากได้มาแล้วที่ผ่านมาพันเอกสุชาติทำอะไรได้บ้างอะเราไม่รู้ไงตัวเองยังทำไม่ได้ทำให้ตัวเองไม่ได้เลยอะเนี่ยคือที่ผ่านมาก็บอกว่าเป็นฝีมือของร้อยเอกธรรมนัสพันเอกสุชาติก็จะบอกว่าเป็นฝีมือของตัวท่านครั้งนี้ก็น่าจะเป็นพิสูจน์เหมือนกันว่าพรรคกล้าตัดสินใจถูกไม่ถูกก็ลองดูมันก็สนุกดีนะแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอำนาจมันยังคงเหนียวแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางอำนาจเนี่ยคืออยู่ที่พรรคพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีการสับเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาภายในทีเหมือนกันนะครับนะครับใครจะมาแทนร้อยเอกธรรมนัสได้เนี่ยผมก็กำลังเฝ้ารอดูอยู่แหมเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัสโพสต์นะหลังจากที่บิ๊กตู่โพสต์ภาพนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็โพสต์ต่อซัดซะนะครับพูดถึงพรรคกล้านะคุณผู้ชมคุณสราวุธสุวรรณรัตน์กรรมการยุทธศาสตร์ภาคใต้พรรคกล้าคนที่ไปให้ลงข่าวที่แล้วแล้วแพ้นะว่าไงฮะครับท่านออกมาเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลิกแปะป้ายพรรคกล้าว่าเป็นสลิมได้แล้วทำไมอ่ะเอ้าก็หลายๆคนยังเรียกว่าเป็นสลิมอยู่ไงฮะท่านบอกเดียวนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่สลิมแล้วหรือว่าเคยเป็นสลิมเขาบอกว่าเขาเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองไปแล้วแต่ละประโยคนะฮะประเด็นก็คือนั่นแหละครับสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละเลยทำให้คุณถูกแปะป้ายว่าเป็นสลิมยังไม่รู้ตัวคุณพี่ท่านบอกว่าสลิมเนี่ยเป็นคำศัพท์ทางการเมืองที่มีที่มาจากขนมซาลิมที่มีหลากสีสันคำทำซึ่งคำนี้นายสมบัติหรือบุญงามอนงหรือบอกรายจุดใช้เรียกกลุ่มเสื้อหลากสีแต่ภายหลังคำศัพท์นี้หมายถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่ยึดถือหรือยึดถือหลักการประชาธิปไตยเพียงบางส่วนและมีทัศนคติมองผู้คนไม่เท่ากันที่ผ่านมาตนเป็นพ่อค้าคนหนึ่งไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายการเมืองใดแม้แต่ฝ่ายซ้ายเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคกล้าจำนวนมากที่เป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองทุกคนอยากเห็นคนสูงวัยเกษียณอย่างมีความสุขหนุ่มสาวทำงานมีความสุขเด็กเติบโตอย่างมีความสุขแต่ผมว่าแกเข้าใจถูกต้องนะแล้วแกเข้าใจถูกต้องแต่แกยังยึดโยงกับตัวเองไม่ถูกนั่นแหละใช่ฮะแล้วแกยังอธิบายต่อเพื่อยืนยันความไม่เป็นสลิมนะพี่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลนะครับของชุดปัจจุบันที่ทำมาด้วยนี่นะฮะยืนยันความเป็นตรงกันข้ามกับรัฐบาลเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ใช่สลิมขณะเดียวกันยังยอมรับถึงความสามารถของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่พลิกโฉมประเทศไทยกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียคนจำนวนมากลืมตาอ้าปากได้ในยุคดังกล่าวนะฮะครับคือมันไม่ใช่อ่ะครับคุณสราวุธไอ้ที่คุณพยายามที่จะทำเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุณพร้อมที่จะมาอยู่กับพรรคนี้โดยมีหัวหน้าพรรคเป็นคนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถหลุดออกจากความเป็นสลิมได้ละครับแล้วไอ้ที่คุณพยายามที่จะบอกว่ากูเป็นทุกอย่างเนี่ยนั่นก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความเป็นสลิมเช่นเดียวกันคือไม่ผมแค่จะบอกว่าที่ผ่านมาพรรคกล้าเนี่ยหลายๆคนออกมาพูดแล้วหลายครั้งที่ออกมาพูดมันไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเผลอๆจะเป็นอดีตรัฐบาลมากกว่าก็ล่าสุดก็ออกมาพูดเรื่องรถคันแรกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะพอเป็นแบบนี้คนมันก็เลยยังมีความทรงจำอยู่อย่างนั้นนะฮะผมว่าถ้าจะให้ดีถ้าคุณสราวุธไม่อยากถูกแปะป้ายว่าเป็นสลิมคุณสราวุธออกจากพรรคกล้าน่าจะง่ายกว่าที่คุณสราวุธจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงอ่ะแล้วก็บอกว่าเลิกแปะป้ายพวกเราว่าเป็นสลิมสักทีมันเป็นไปได้ยากฮะถ้าหัวหน้าพรรคของคุณยังเป็นแบบนี้ครับนะฮะบรรดาส.ส.ในพรรคของคุณออกมาแต่ละครั้งให้สัมภาษณ์เนี่ยยังเป็นแบบนี้ครับมันยากถูกดีกว่าคุณออกไปอย่างง่ายกว่าหรือยอมรับไปเลยคุณลองคิดดูดิพลังประชารัฐนี่มันคือพรรคพลังสลิมนะฮะที่ขึ้นมาโค่นประชาธิปัตย์ได้อ่ะสลิมมันผิดตรงไหนฮะสลิมมันมีพลังนะฮะ ทีนี้คุณจะไม่อยากเป็นอะไรเลยใช่ไหมยืนยันว่าเป็นสลิมอาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะแบบที่อาจารย์วิโรจน์บอกคือจริงๆถ้ากล้าประกาศตัวเป็นสลิมเนี่ยสลิมเขาก็พร้อมจะสนับสนุนนะคือถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยตากาคุณจะแปลกมากเลยคือคุณเป็นคนที่อ้างว่าไม่เป็นสลิมแต่อยู่ในพรรคสลิมแล้วก็พยายามยืนยันว่าพรรคคุณไม่เป็นสลิมบันทาเนี่ยแล้วก็ต่อแล้วก็ชมคนที่ไม่ได้เป็นสลิมแต่พรรคแต่คนที่เป็นสลิมในพรรคคุณก็ด่าคนที่ไม่เป็นสลิมงงมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นความเห็นนะฮะที่น่าสนใจนะครับของคุณก็พูดจาเหมือนพลเอกประยุทธ์ในอินเดียนัฟเตเดย์ที่คุณกรณ์บอกไงว่าเราไม่ได้เป็นพรรคที่มีเป้าหมายที่จะเจาะเสียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรามีเป้าหมายทำให้ทุกคนเหมือนพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าผมเป็นคนไทยทำให้คนไทยทุกคนเชื่อไหมโอ้โหโอเคผมยังมองคุณสราวุฒิดีกว่านั้นเยอะแต่พอผมอ่านข่าวคุณกรณ์ทีไรผมนึกถึงภาพแกเป่านกหวีดแล้วมันไม่หายอ่ะมันไม่หายตามันไม่หายจริงๆแล้วจำได้ไหมตอนที่คุณกับภรรยาคุณเที่ยวกันออกมาแซะตอนเสื้อแดงหลังเสื้อแดงแต่ละอย่างที่พูดออกมาแต่ละอย่างที่เขียนออกมาเนี่ยมันแต่สุดท้ายมันคุณลบล้างมันไม่ได้หรอกฮะถูกแล้วสุดท้ายมันหลีไปสู่การรัฐประหารแล้วเนี่ยคือถึงทุกวันนี้นะฮะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเตรียมลุยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะและก็เตรียมที่จะไปเริ่มโครงการกัญชาริมฝั่งโขงนะฮะก็เดี๋ยวนะอันนี้มันโครงการใหม่เหรอฮะก็ชอบชุดอ่ะอันนี้ไงเนี่ยอันนี้คือสะท้อนว่าชอบใบชุดอันนี้เขาจะไปปลูกกัญชาแนวชายแดนนะไม่แต่ผมว่าน่ารักดีนะแกทุ่มเทมากจริงผมว่าน่ารักดีครับเพราะวันนี้ผมงดวิจารณ์คุณไตรสุรี1 วันนะทำไมฮะผมเจอชุดแล้วผมไปไม่ถูกชุดแมวอะไรฮะชอบโอ้ยคือมาอย่างนี้นี่ต้องเจอกับช่ออย่างเดียวใช่ไหมคือพ้นจากหลีกของเรานี้นะฮะไม่ชอบมากเลยอ่ะต้องให้ช่อช่วยอธิบายต้องมากับช่อต้องให้คุณช่อช่วยอธิบายนะครับคุณไตรสุรีเนี่ยฮะบอกขณะนี้เนี่ยฮะมีการทยอยปลดล็อกข้อกฎหมายแล้วในเรื่องของนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกนะฮะส่งเสริมการวิจัยขณะนี้ขยายไปสู่การเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยววันเสาร์ที่11 ธันวาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นจัดงานคิกออฟกัญชาริมฝั่งโขงฮะที่จังหวัดนครพนมแล้วกัญชาในประเทศเพื่อนบ้านเราเขาไม่ถูกกฎหมายคุณไปเที่ยวปลูกก็ไว้ตรงฝั่งโขงนี่เขาจะแฮปปี้กันไหมฮะผมว่าคนแถวน่าจะแฮปปี้นะฮะนะส่วนคุณทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นประธานนะครับซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมที่ปล่อยรถตู้รถทัวร์เส้นทางการท่องเที่ยวสายกัญชานครพนมการออกบูธท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบุคลิกคลินิกกัญชาทางการแพทย์การให้ความรู้ในการปลูกและแปรรูปกัญชาตลาดนัดกัญชาชุมชนบูธเครือข่ายหมอชาวบ้านในการรักษาสูตรนะครับตำรับกัญชานะฮะบูธกัญชาไทยสติ๊กบ้านใต้นะครับอำเภอโพนสวรรค์บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนนี่มันคืองานวัดเลยนะเนี่ยนะครับนะฮะแล้วในขณะที่วันนี้นะครับคุณสุประชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2และก็สสนครพนมเขต1พรรคภูมิใจไทยก็เป็นประธานนะครับการปลูกกัญชาครัวเรือน6 ต้นจำนวน3 แปลงนะครับแปลงละ12 ต้นรวม36 ต้นณบริเวณนะครับฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะณบ้านท่าควายตำบลอาจสามารถนะฮะนครพนมโดยนายสุประชัยระบุใน Facebook ว่าเป็นไปตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยผมก็คิดว่าอีกไม่นานเราคงจะเห็นกัญชาขายกันริมถนนเนี่ยนะจะมาอ้างเพื่อการแพทย์อะไรเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะต้องขยับกันก็ต้องลิเบอร์ไลซ์ออกไปใช่ก็เหมือนกระท่อมตอนเนี้ยสุดท้ายก็เหลือแบบ30-40 บาทแล้วก็เริ่มมีแบบ segmentation ใหม่ๆกระท่อมจังหวัดนี้กระท่อมจังหวัดนี้แล้วคือตอนแรกบอกว่าแค่เขียนว่าใบกระท่อมใช่ไหมเมื่อก่อนเขาคงหายากกันทนแล้วแหละแค่จะหาซื้อใบกระท่อมตอนนี้ใบกระท่อมมันไม่มีราคาแล้วมันต้องมีแบบแตกลายใบกระท่อมจังหวัดนี้ใบกระท่อมจังหวัดนี้ไปทำนู่นทำนี่อีกแปรรูปอะไรอีกคือคนไทยก็อย่างเงี้ยฮะถึงเวลานะครับใบกระท่อมก็ไม่มีราคาใบด่างมีราคาใบด่างนี่แทบจะยิงกันตายแต่ละต้นนะครับไอ้เมื่อวานนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์เห็นข่าวของคุณสุพัฒน์โพธสุธนไหมฮะที่ช่วยที่ประกาศบนเวทีเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาที่สุพรรณบุรีใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าแหมลีลาของท่านนี่จนเรานึกว่าอยู่สังกัดพรรคพลังประชารัฐไปซะแล้วนะไม่เห็นแต่ว่าก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่าท่าทางมันแบบไม่น่าเชื่อครับ นะพอยก็คือว่าเราเชื่อว่าทางด้านของพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีปัญหายังไงก็ได้อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปนี่นะฮะคือที่ผมพูดเนี่ยผมจะมาเชื่อมประเด็นนี้ฮะคือพรรคชาติพัฒนาของคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบก็ยังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่คุณคุณสุวัสดิ์อยู่นี่ไม่ต้องห่วงฮะพรรคชาติพัฒนาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64 นะฮะโดยจะมีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบเนี่ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาเป็นประธานการเปิดการประชุมหลักๆเนี่ยก็จะมีผู้บริหารพรรคฮะถ้าผมพูดชื่อเดี๋ยวคงจะคุ้นกันอยู่อย่างเช่นคุณเทวันลิปตาพันลบหัวหน้าพรรคตอนนี้แล้วก็ยังมีนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลผมว่านี่ยังคุ้นๆกันอยู่นะฮะมีคุณดลเหตุตระกูลนะครับแล้วก็มีสมาชิกพรรคอีก300กว่าคนด้วยกันโดยคุณสุวัสดิ์ก็กล่าวว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของกกต.นะฮะที่จะเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งของพรรคเพื่อจะไปจัดหาผู้ที่จะเป็นตัวแทนนะครับของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในคราวหน้านะฮะโดยบอกว่าพรรคเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากนะครับจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด2 ปีกว่าที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยต้องกู้เงินมาอุ้มเศรษฐกิจกว่า 2.4 ล้านล้านนะครับ GDP ของประเทศปีที่แล้วติดลบเกือบ 7% ปีนี้อาจจะติดลบ 1% นักท่องเที่ยวต่างชาติ40 ล้านคนยังไม่มาการลงทุนซบเซานะฮะอันนี้ยังร่วมรัฐบาลอยู่บ้านเนี่ยน่าจะร่วมอยู่ใช่ไหมร่วมอยู่ฮะร่วมอยู่แต่รู้สึกจะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอะไรกับเขาแล้วนะฮะคือนี่มันแบบอยากรู้ว่าพรรคนี้จะเฟดไปเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ฮะอาจารย์ที่ไหนก็ไม่ทราบฮะนะก็มีความพยายามเนี่ยแหละครับบอกว่านโยบายเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนมีชีวิตดีขึ้นจึงกำชับผู้บริหารพรรคและสมาชิกช่วยกันจัดทำนโยบายเศรษฐกิจอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจในภาคอีสานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้าเกษตรเป็น New Economy เพราะอีกไม่นานจังหวัดนครราชสีมาจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีนยุโรปและอเมริกาได้หรือฮะเชื่อมต่อกับอเมริกาด้วยหรอฮะเชื่อมไปอเมริกายังไงครับนี่งงฮะพรรคชาติพัฒนานะครับเคยได้ส.ส.ถึง60คนในยุคของพลเอกชาติชายชุนวรรณเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองวัดกันที่เสียงในรัฐสภาถ้าเสียงน้อยผู้ใดไปก็จะไม่ค่อยมีใครได้ยินต้องมีเสียงมากพอสมควรถึงจะได้ยินแต่ตอนนี้พรรคชาติพัฒนามีแค่4เสียงเท่านั้นถือว่าเป็นพรรคเล็กนะฮะวันนี้พรรคต้องพยายามคัมแบ็กนะฮะมาเป็นพรรคขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ได้เราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีศัตรูไม่ขัดแย้งกับใครนะครับครับก็โอเคน่าสนใจชัดเจนที่ไม่มีศัตรูไม่ขัดแย้งกับใครเป็นพรรคเล็กขนาดนี้ซึ่งในอดีตก็สามารถได้เก้าอี้ประมาณ5 ถึง 10 ถึง 30ได้เนี่ยในรอบหน้าเนี่ยคือในรอบนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นระบบที่เฟเวอร์พรรคเล็กขนาดนี้เนี่ยยังได้เท่านี้แล้วรอบหน้าเนี่ยจะได้ถึง1เก้าอี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่อันนี้ต้องดูว่าเป็นอันนี้พรรคนี้เขาได้เขตกี่เขตครับใช่ไหมครับครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้เขตก็จบไปแต่ถ้าจะหวังได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมว่ายากได้2ใบยิ่งเหนื่อยใช่ไหมพี่2 ใบนี่น่าจะยากมากนะครับก็ต้องลุ้นนึกไม่ออกเลยว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีผลงานอะไรถูกไหมจะเอาอะไรคัมแบ็กมาและที่สำคัญก็คือก่อนพี่จำช่วงคสช.ได้ไหมคุณสุวัสดิ์เนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องของการทำกีฬาเยอะใช่ไหมทำชกมวยบ้างทำอะไรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่พอเข้ามาร่วมรัฐบาลปั๊บหายเงียบแป๊บไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะกลับเข้ามาฟื้นนะครับครับถ้าข้อมูลน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่ครับขออนุญาตนะอาจารย์ถ้าข้อมูลไม่ผิดเนี่ยนะรู้สึกว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยจะได้มา1ที่นั่งในเขตครับส.ส.เขตครับน่าจะเป็นนครราชสีมาปะใช่ปะก็นั่นแหละถ้าลุ้นก็คืออย่างน้อยอาจจะยังได้นะครับในแง่นี้แต่ว่าในภาพรวมของ Party List เนี่ยจะยากขึ้นครับใช่ไหมครับแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยใครจำเลกาซี่นาชาติได้ไหมพี่พูดยากเพราะว่านาชาติไม่ได้โตจากพรรคนี้ใช่แกอยู่จากชาติไทยเนี่ยแหละถูกไหมพรรคเนี่ยมันเป็นการแตกกันออกมาระหว่างชาติไทยกับชาติพัฒนาชาติพัฒนาเนี่ยจริงๆคือชาติไทยในกรุงเทพนั่นแหละแต่ตระกูลเดิมก็คือราชครูก็คือคุณกรทัพพลังศรีกับคุณสุวัสดิ์เนี่ยออกมาใช่ไหมครับคราวนี้ชาติไทยก็กลายจากนั้นชาติไทยก็กลายเป็นพรรคต่างจังหวัดไปเลยกลายเป็นพรรคของคุณบรรหารไปใช่ไหมเป็นพรรคของคุณบรรหารก็คือไปดูในพื้นที่ภาคกลางส่วนพรรคนี้ก็ไปอยู่อีสานใต้เมื่อก่อนคำว่าอีสานใต้เนี่ยก็คือจากโคราช ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือพักนี้นะพัฒนาแต่ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดแล้วอีสานคนพูดถึงอีสานใต้จะนึกถึงบุรีรัมย์นะครับใช่ไหมครับวันนี้มาพักใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับเรามาดูประเด็นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ที่ออกมาโพสต์ข้อความคนไทยเอ่ยถึงรัฐธรรมนูญได้อย่างไม่เต็มภาคภูมิรอวันจะได้เห็นรัฐธรรมนูญที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงติดตามได้ช่วงหน้าครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์ Aroma เหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้ Refresh Mood ตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th